น้องหญิงต้องใช้เสียงว่าอะไรนะน้องหญิง ไม่ขอไปคุณผู้ชม คือจริงๆอ่ะช่วงนี้เขาไม่รักษาละต้องยืนยันว่าท่านพี่กับน้องหญิงไม่รักษาไม่รักษาก็กลายเป็นเอาตรงๆก็ไปเป็นเน็ตไอดอลมีงานเยอะแยะมีคลิปคนดูมากมายแต่ประเด็นวันนี้สินี่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ เป็นพี่น้องดูแลกันน้องหญิงก็เลยชวนท่านพี่ไปรับข้อร้องเรียนเพราะมีการร้องเรียนไปที่สถาบันสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าทั้งคู่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียจากการกระทำอันกระทบกับภาพลักษณ์ก็เลยต้องมากลุ่มพลังบุญตอบรับค่ะตอบรับหนังสือแล้วก็เดินจูงไม้จูงมือกันมารับหนังสือข้อร้องเรียนในนามองค์กรพระพุทธศาสนาแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งหมดว่าไม่ได้รักษาแล้วนะแต่ว่าที่มาเนี่ยเพราะว่าอยากให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาดีแล้วก็อยากให้คนบนโลกนี้มีความสุขซึ่งวันนี้กลายเป็นคุณอี้แทนคุณมาด้วยนะแล้วก็เลยกลายเป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเอาว่าก็ว่าคุณผู้ชมมันกลายเป็นพิธีกรรมที่น้องหญิงแกกับท่านพี่บอกไม่ได้ทำแล้วอ่ะพลิกแล้วนะกลายเป็นกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มเดินหน้ารักษาภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาต่อไปใครที่ทำลายภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเดี๋ยวฝั่งอเวนเจอร์ไปเขาทำงานไปต้องเจอน้องหญิงแต่น้องหญิงเองก็จะจัดการเหมือนกันลองฟังเสียงตอนแถลงดูก่อนนะเป็นปัจจัตตังไม่ใช่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นในปัจจุบันสิ่งต่างๆนั้นมีผลต่อเอฟเฟกต์ทางด้านจิตวิญญาณและนี่มีงานวิจัยอย่างเช่นของดร.โจดิเพนซาทุกคนสามารถอ่านได้และยังมีของดร.ซามารุของญี่ปุ่นที่น้องหญิงกำลังจะติดต่อหาอยู่แม้กระทั่งการบอกความรักกับน้ำเราอาจจะเห็นขวดน้ำอาจจะบอกว่าเป็นน้ำธรรมดาแต่น้องหญิงมองเห็นเป็น H2O น้องหญิงมองเห็นเป็นพลังงานและสิ่งต่างๆที่น้องหญิงอยากบอกทุกคนก็คือน้องหญิงอยากให้ทุกคนมีวันนี้น้องหญิงบอกอย่ามาเรียกอาจารย์น้องหญิงนะเรียกว่าน้องหญิงธรรมดาพอเพราะตอนนี้ไม่ได้เป็นอาจารย์ลบภาพอาจารย์น้องหญิงที่ใช้พลังจิตและได้ดวงจิตมาจากพระเจ้า5พระองค์มารักษาคนแล้วเลิกวันนี้ไม่มีแล้ว มีแต่น้องหญิงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์ที่รักษาพระพุทธศาสนาดูแฟชั่นน้องหญิงสิอุ้ยเอาจริงๆน้องหญิงนะท่านพี่กับน้องหญิงแฮชแท็กที่มีเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายบิวตี้เขาจะมีบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะบิวตี้ควีนอันนี้สายแฟชั่นดูแฟชั่นของน้องหญิงสิแล้วอยากจะให้ดูคลิปที่น้องหญิงแต่งตัวแล้วคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แล้วน้องหญิงขอบคุณด้วยนะก่อนที่นักข่าวจะถามนี่ชุดนี้ชุดไปทะเลขอดูหน่อยได้ไหมคะได้เชื่อเชื่อพี่อลังการมากมากเลยจะผ่านแล้ววันนี้นี่ไงน้องหญิงอยู่ที่ทะเลนะเข้ากับทะเลไหมเข้าสีฟ้าสวยงามสีฟ้าสีชมพูสวยงามสวยงามแบบเองวันนี้มาเที่ยวทะเลบรรยากาศบรรยากาศดีมากสวยงามโอ้โหมันสวยมากน้ำใสมากเดี๋ยวจะดูก่อนนะว่าจะลงไปดีไหมองค์พ่อให้ลงไหมลงไม่ลงอ้าวไม่ลงไม่ได้วายอดเลยไปลงที่นู่นแม่ตุ๊กมาช่วยพี่ยาต้องยิงนะสวัสดีกันนะฮ่าดีกันต้องยิงนะวันนี้เอาดอกไม้มาให้อันนี้อลังการนี่ยังไม่เอาตาออกเลยไหนอยู่กระโปรงด้านหลังเนี่ยนะเออเอาออกได้นะเอาออกงามละมุนไงงามละมุนนะคนส่งชุดมาให้น้องหญิงรีวิวเต็มไปหมดงามละมุนไหมงามเดี๋ยวทีมงานเราเปิดคลิปตรงริมทะเลหน่อยสิค่ะเป็นการมิกแอนด์แมทชุดที่แบบแม่สวยฉันชอบดูแล้วคุณให้ทายว่าได้ลงทะเลไหมไม่ได้ลงแน่ๆชุดอย่างเงี้ยท่านพี่ไม่ให้ลงนี่ดูฮะเข็มขัดกุชชี่กระเป๋าหลุยเสื้อชมพูกระโปรงสีฟ้าและยังมีความเป็นไอ้นี่อยู่เขาเรียกอะไรนะผ้าไทยเฮ้ยฉันชอบนะต้องเป็นแบบเป็นคนที่แบบดีไซน์ตัวเองได้ระดับหนึ่งอะถึงได้แบบเนี้ย
สุดท้ายคุณผู้ชมนี่น้องหญิงนี่ดังกว่าเราสองคนอีกนะมากคนดูเป็นล้านจ้าคนดูเป็นล้านฮะแล้วบอกโอ้โหนี่แฟชั่นลงทะเลกี่โมงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้ในวงแถลงไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนพิทักษ์พระพุทธศาสนาใครทำนอกจารีตใครทำนอกเหนือพระไตรปิฎกเดี๋ยวน้องหญิงจะจัดการแล้วจะส่งเรื่องมาให้สำนักพุทธเลยแต่วันนี้ฮะคุณผู้ชมหลังจากวงแถลงน้องหญิงมาให้สัมภาษณ์เปิดสัมภาษณ์น้องหญิงดูนี่วันนี้น้องหญิงมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยนักข่าวถามจ้าเดี๋ยวนี้ผันตัวไม่ได้เป็นอาจารย์รักษาโรคแล้วน้องหญิงเองเนี่ยเห็นทำในส่วนของเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แต่งตัวให้ฝากถึง FC เพราะไม่ได้มีแค่ FC แฟนคลับแค่คนไทยนะต่างประเทศก็มีอ่ะลองฟังเสียงน้องหญิงดูฮะถ้าไทยไประดับโลกจ้าค่ะจะฝากแฟชั่นตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหน่อยไหมคะจะได้แบบโกอินเตอร์ไประดับโลกนะได้จ้าค่ะ Hello my name is น้องหญิง Today I come to here and this is my design style and you can my collection this is pink color and violet and important positive thinking make you happy every day I want people in the world happy all the timeเจ้าค่ะ thank you ผ้าไทยนี่ thank you นี่อ่านชื่อถูกไหมเนี่ยนี่ใช่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคนละอันอ๋ออันนั้นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงโอเคโอเคอันนี้อาจารย์น้องหญิงอันนี้ไม่เรียกอาจารย์แล้วด้วยอ๋อเป็นน้องหญิงแต่ก็เนี่ย happy in the world แต่มีคนดูคลิปหลังจากที่เขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยจิตด้วยอะไรแล้วก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าดูแล้วมีความสุขดูแล้วแฮปปี้จริงๆก็น่าจะแฮปปี้นะก็ดูแบบแฮปปี้จริงๆเรามีคนที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มพลังบุญอีกหนึ่งกลุ่มก็ดีอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ